พอจะบอกนี่ได้ไหมว่าคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับทนายตั้มเป็นคนสนิททนายตั้มเป็นคนสนิทอยู่ในแวดวงไหนคะอยู่ในแวดวงคริปโตและแอปพลิเคชันแล้วก็กลุ่มพวกออนไลน์ที่อาจจะรู้จักคุณแทนไทยเพื่อเอาให้ถึงที่สุดรู้สึกเจ็บใจเจ็บใจรู้สึกใจแบบเคยให้ใจคุณให้ใจใช่ให้มากเลยคือมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งเรามาเจอหลังจากที่เจอรถเบนซ์ค่ะแล้วเราเห็นมาเราคิดว่าอู้ที่ผ่านมาใส่เอาทุกช็อตใช่ได้ทุกช็อตนักสู้เลยนักสู้ให้ใจเต็มที่แต่ว่าพี่อ้อยให้กุญแจบ้านชีวาด้วยนะคะกุญแจรถทุกอย่างเหมือนเป็นคนไว้ใจมากใช่กินบนเรือพี่เหมือนน้องเข้าคำโบราณนะใช่ใช่กินบนเรือนขี้บนหลังคาก็เวลามานอนโรงแรมก็ขนลูกขนเต้ามาอยู่โรงแรมเดียวกันหมดนึกอยากไม่รู้เขาเอามาทำไมก็เราก็จ่ายใช้ชีวิตแบบหรูหราไปเที่ยวเมืองนอกอยู่ที่นี่ก็อยู่โรงแรมหรูได้ถามเหมือนกันนะครับผมเจอทั้งสองครั้งถามทั้งสองครั้งก็ยืนยันว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ไกลเกลี่ยเพราะมันเลยจุดที่ไกลเกลี่ยแล้วประการที่สองถึงแม้จะได้เงินเขาก็มองว่ามันไม่ใช่ประเด็นเพราะเขาต้องการทำให้ถึงที่สุดเพราะทำให้เขาเสียใจเจ็บใจใจสลายสำหรับประเด็นร้อนที่เป็น Talk of the Town ในขณะนี้ค่ะคงหนีไม่พ้นเรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดและพี่อ้อยจตุพรอุบลฤทธิ์ค่ะที่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลออกมาแฉว่าทนายตั้มได้มีการฉ้อโกงเงินจำนวน71ล้านบาทค่ะซึ่งในวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ออนไลน์ของเรามีโอกาสมาพูดคุยกับคุณปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลจากปากของพี่อ้อยและเลขาค่ะซึ่งยืนยันนะคุณผู้ชมว่าเงินจำนวน71ล้านบาทนั้นไม่ใช่การให้โดยเสน่หาค่ะนอกจากนี้ในอดีตเคยให้โอกาสทนายตั้มในการชี้แจงในการแก้ตัวแล้วแต่เขาไม่ใช้โอกาสนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะพี่อ้อยเนี่ยยังยอมรับว่าใจสลายและจะดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุดค่ะขณะที่ทางคุณปานเทพนายังมีการแนะนำว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทนายตั้มควรที่จะกราบขอโทษและคืนทรัพย์สินให้กับทางพี่อ้อยค่ะเนื่องจากว่าเงินไม่ใช่ของตัวเองค่ะคือข้อแรกก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่อ้อยกับพี่น้อยคือเลขาหรือผู้จัดการส่วนตัวนะครับมาขอพบผมและคุณสนธิเป็นครั้งที่2นะครับในครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งแรกตรงที่ว่าครั้งแรกที่เจอกันเป็นเรื่องของการพูดคุยโดยภาพรวมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ครั้งที่2เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่ทนายตั้มออกมาบอกว่าเงินที่ได้มา71ล้านเป็นเงินให้โดยเสน่หาแล้วก็ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราคาดการว่าถ้าทนายตั้มจะหาทางออกจะออกได้ทางเดียวเท่านั้นคือทำทุกทางเพื่อเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยเสน่หาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยต้องมาเจอกันรอบที่สองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ย ทั้งของพี่อ้อยและพี่น้อยอยากจะบอกอะไรกับเรานะครับผมก็ย้ำว่านี่คือคำพูดด้านหนึ่งที่เขามาพูดกับเรานะครับเรายังไม่ได้ฟังคำตอบจากทนายตั้มแต่ผมอยากจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันก่อน ประเด็นแรกก็คือว่าพี่อ้อยมีพฤติการในการที่จะจ่ายเงินโดยที่ไม่สนใจคุณค่าของเงินหรือไม่อันนี้ข้อแรกก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะบอกว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยถูกชักจูงโดยทนายตั้มพยายามออกรายการทีวีบ่อยครั้งว่าจ่ายเงิน1ล้านยูโรให้เพียงแค่ล่าม1คนก็ดีหรือจ่ายเงิน 300,000 เพื่อทำงานก็ดีนะครับผมจะย้อนกลับไปให้ย้อนกลับไปว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย1ล้านยูโรเนี่ยไม่ได้ให้ล่ามนะครับให้ทีมงานที่ทำภารกิจหลายอย่างเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่แรกเป็นการประสานโดยคณะทำงานแล้วก็ทำภารกิจที่ไม่ใช่เรื่องแค่ล่ามแต่ประสานทางข้อกฎหมายและทางเทคนิคหลายประการถึงจะได้1ล้านยูโรตามภารกิจเป้าหมายอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการจ้างล่ามด้วยเงิน1ล้านยูโรอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2ก็จะขอแก้ไขข่าวเรื่องของ39ล้านที่จริงผมพูดเมื่อวานไม่เคลียร์เนื่องด้วยว่าผมเป็นการพูดว่ายังไม่เปิดเผยข้อมูลวันนี้ลงรายละเอียดเรื่อง39ล้านนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเงินที่พี่อ้อยยังไม่ได้มีการดำเนินคดีความนะครับแต่วันนี้มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ได้ใช้คำว่าไม่ติดใจนะครับณเวลาตอนนี้ยังไม่ดำเนินการอะไรเกี่ยวข้องกับเงิน739ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2ไม่ใช่นึกจะให้ใครจะไปให้อะไรใครก็ได้แต่เนื่องจากกรณีนี้นะครับ
มีเหตุอ้างเหมือนกับได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมบางอย่างให้กับพี่อ้อยจนหลงเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนของทนายตั้มตามคำกล่าวนี่นะครับว่าได้รับความเดือดร้อนในการช่วยในการทำธุรกรรมให้พี่อ้อยแล้วถูกดำเนินการถูกดูดเงินถูกดูดเงินออกไปนะครับแล้วก็เสียหายก็39ล้านพี่อ้อยหลงเชื่อนะครับจึงโอนเงินไปให้39ล้านบาทนะครับเป็นเงินสดนี่คือเรื่องที่2แต่ว่าไม่ใช่ไม่ติดใจแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการณเวลาตอนนี้นะครับเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คือยังมีเงินอีก9ล้านบาทซึ่งเป็นค่าออกแบบโรงแรมนะครับซึ่งถ้าจะซูมมาได้เนี่ยผมใช้ดูภาพซึ่งผมถ่ายภาพมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเงินประมาณ9ล้านบาทค่าออกแบบนะครับในเนี้ยแต่ว่าต้องปิดหน้านะครับเป็นเงินสดนะครับถอนเงินสด9ล้านบาทค่าออกแบบแต่กว่าจะได้แบบเนี่ยโหยากเย็นแสนเข็ญนะครับกว่าจะได้พิมพ์เขียวออกมายากเย็นแสนเข็ญแล้วก็มีปัญหามากด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่ามันมูลค่า9ล้านดังที่ทนายตั้มได้ประสานนั้นจริงหรือไม่อันนี้เรื่องที่3นะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนได้ว่าการที่จะพิสูจน์ว่าเราถามเขานะครับว่าให้โดยเสน่หาไหมเขาบอกว่าถ้าให้พี่อ้อยจะดำเนินการแจ้งความทำไมกับเรื่อง71ล้านบาทประการที่2บทพิสูจน์ให้เห็นว่าพี่อ้อยเขาไม่ได้ให้ด้วยเสน่หาเนี่ยแม้แต่เงิน 300,000 บาทที่ให้เป็นเงินเดือนในฐานะที่ปรึกษาทนายความเนี่ยยังต้องยกเลิกทนายตั้มไม่ได้บอกผมว่ายกเลิกทำไมแต่จากคลิปของพี่อ้อยบอกว่าไม่เห็นทำอะไรเลยคือไม่คุ้มค่าเงิน 300,000 บาทต่อเดือนปีนึง 3.6 ล้านก็แปลว่าแม้แต่เงิน 3.6 ล้านหากไม่คุ้มค่ายังยกเลิกนับประสาอะไรจะให้เงินใครสักคนถึง71ล้านบาทโดยอ้างว่าโดยเสน่หาการที่จะโดยเสน่หาได้ทนายตั้มก็ควรจะต้องบริการหรือมีค่าวิชาชีพมีมูลค่าทัดเทียมสมเหตุสมผลจึงจะเรียกว่าเสน่หาได้แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีคู่สัญญาและการดำเนินการและการถามตอบผ่านไลน์เนี่ยชัดเจนดังนั้นนี่เป็นข้อมูลด้านหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องฟังอีกด้านหนึ่งว่าทนายตั้มมีคำตอบยังไงณเวลาตอนนี้ทนายตั้มยังไม่ได้ให้คำตอบในรายละเอียดเลยมีแต่ว่ารอกันไปตามกระบวนการหรือว่าในท้ายสุดผมได้รับโดยเสน่หาโดยข้อเท็จจริงผมไม่โกหกมันพูดลอยๆแต่ณเวลาตอนนี้เขาพูดด้วยเอกสารหลักฐานเขาก็อยากจะฟังผมก็อยากจะฟังประชาชนก็อยากจะฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและเป็นอย่างไรแต่วันนี้ทางพี่อ้อยบอกว่าไม่ใช่เงินเสน่หาอย่างแน่นอนและวันที่ทนายตั้มไปออกรายการโหนกระแสครั้งแรกเราไปพบว่าในตอนเช้ามีการคุยกับทนายของพี่อ้อยรู้แล้วว่ามีการออกหมายดำเนินคดีความแจ้งความกับทนายตั้มและทนายตั้มก็พูดโทรศัพท์กับทนายว่าไม่กลัวเหรอนะครับทำนองอย่างนั้นนะครับซึ่งแปลว่าทนายตั้มต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องเป็นคดีแล้วในวันที่ออกรายการโหนกระแสและไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชิงตัดหน้าในพื้นที่สื่อก่อนล่วงหน้าว่าเป็นเงินให้ได้มาโดยเสน่หาเพื่อหวังว่าพี่อ้อยไม่มีสื่อในมือแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเพราะไม่รู้จักใครใช่หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่เราตั้งคำถามนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเดินหน้าสังคมอยากรับรู้แล้วเมื่อวานได้ยินจากว่ามีคนที่เป็นคนขับรถหรือใครต่อใครที่เนื่องจากตอนนี้ทนายตั้มติดต่อทั้งพี่น้อยไม่ได้พี่อ้อยไม่ได้นะครับก็ไปติดต่อคนรอบข้างอื่นๆพยายามจะขอว่าไม่ให้ฟ้องใช่หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามนะครับแต่ยืนยันนะครับพี่อ้อยกับพี่น้อยยืนยันว่ามันเลยเวลาแล้วเลยจุดไปแล้ววันที่ทนายตั้มกล้าไปออกทีวีว่าให้โดยเสน่หาพี่อ้อยบอกว่าเขาใจสลายทันทีว่าทำไมคนแบบนี้ที่เขาไว้ใจถึงกล้าพูดอย่างนี้ทั้งที่เขาเป็นผู้ที่ให้ทนายตั้มมาโดยตลอดให้ทุกอย่างเขาถามมานะครับเพราะฉะนั้นทนายตั้มก็ต้องพูดความจริงเขารอว่าวันใดทนายตั้มจะกล้าหาญพูดความจริงอย่างที่เขาเคยศรัทธากับคนคนนี้มาก่อนแต่วันนี้ใจเขาสลายแล้วยิ่งมีพฤติการที่เขารู้สึกอย่างนี้เขาก็จะต้องดำเนินการถึงที่สุดไม่ถอยครับอันนี้ฟังจากคำบอกเล่าจากพี่อ้อยแล้วก็รวมถึงพี่น้อยในวันนี้นะครับเอกสารเพิ่มเติมลึกกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับค่ะ
ในส่วนของเรื่องเงินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแยกเป็นประเด็นอีกนิดนึงนะคะในส่วนของที่มีการพูดไปก็คือเรื่องของเงินจำนวน39ล้านซึ่งตอนนี้คือยืนยันว่าที่เคยพูดไปว่าอาจจะไม่ติดใจเอาความเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ติดใจยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็คือในอนาคตอาจจะต้องมีการดำเนินคดีวิจารณญาณของพี่อ้อยอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ติดใจเพียงแต่ว่ายังไม่ติดใจในเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ติดใจเขาก็ต้องไปเห็นข้อเท็จจริงและผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาเห็นข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยค่ะสำหรับในส่วนของพี่ปานเทพค่ะที่ผ่านมาเราได้เห็นสัญญาของทุกฝ่ายไหมที่อ้างว่ามีการลงทุนทั้งหมดทั้งจากของตัวพี่อ้อยเองแล้วก็ทางทนายตั้มแล้วก็คนที่เป็นคนเขียนแพลตฟอร์มหวยอะค่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะสื่อไปว่ามันจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือว่ามันคือตอนนี้อาจจะไม่ใช่การลงทุนตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เสน่หาก็ได้ยกเว้นทนายตั้มมีหลักฐานมากกว่านี้นะครับนอกจากคำยืนยันด้วยคำพูดอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นลงทุนได้หรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นการล่อลวงกลอุบายให้หลงเชื่อว่าจะมีการลงทุนอย่างนี้มันเป็นคนละเรื่องกับการชวนลงทุนนะครับมันมีจริงหรือเปล่าในสิ่งเหล่านั้นและมันร่วมลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะว่าการพาไปพบนักการเมืองจนหลงเชื่อทำวิดีโอคอลถึงรัฐมนตรีให้เชื่อว่ามีสายสัมพันธ์จริงเนี่ยคนอยู่ต่างประเทศไม่มีคอนเนคชั่นอะไรไม่รู้จักใครเนี่ยเขาอาจจะหลงเชื่อได้ไหมอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นการลงทุนหรือจริงๆแล้วเป็นการล่อลวงกลอุบายให้หลงเชื่อว่ามีการลงทุนค่ะเมื่อพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะตอนนี้ก็คือมีการเปิดชื่อออกมา 2-3 คนไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือแม้แต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะตอนนี้คือทั้ง2คนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรียกได้ว่าชิ่งกันไปแล้วค่ะในส่วนตัวเรามองมุมนี้ยังไงบ้างคะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรียุติธรรมก็ไม่ได้มีอำนาจกับเรื่องกองสลากเอาจริงๆนะครับตามพูดตามตรงคุณอนุทินและคุณศักดิ์สยามยิ่งแล้วใหญ่เลยห่างไกลกับคำว่ากองสลากเพราะคนที่จะคุมกองสลากได้เนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นระดับคนที่มีอำนาจในรัฐบาลระดับนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังเป็นต้นนะครับแต่การที่ไปดำเนินการนะครับโดยลักษณะของการพาไปพบหรือพบปะนี่นะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะมีการลงทุนนั้นเป็นไปได้จริงโดยเฉพาะถ้ามีสัญญาแนบท้ายเอกสารไทม์ไลน์แชทไลน์ทั้งหมดนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นการมีอุบายทำให้เกิดหลงเชื่อว่าจะมีการลงทุนแล้วกลายเป็นบิดออกไปว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะครับสำหรับในส่วนของชนวนเหตุจริงๆค่ะทราบมาว่าจากที่มีการเสนอข่าวเนาะเราก็เห็นว่าทราบมาว่ามันเกิดจากเรื่องของรถเบนซ์ใช่ที่พี่อ้อยมองว่าราคาที่ทนายตั้มเนี่ยได้มีการไปจัดซื้อให้มันไม่สมเหตุสมผลมันสูงกว่าราคาตลาดสุดท้ายค่ะเห็นบอกว่ามีการยอมคืนกุญแจกันหน้าศาลใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะอยากให้เล่าคำพูดที่พี่อ้อยเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันเป็นมายังไงเพราะว่าเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยยังไม่ได้แบบมันยังไม่คลี่คลายทั้งหมดรวมถึงเมื่อสักครู่ก็เปิด EP 4เกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ถือว่าเปิด EP 4แล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปเต็มๆนะครับที่ทำให้เห็นว่าพี่อ้อยพูดว่าอะไรโดยสรุปก็คือให้เงินไปทั้งก้อน13ล้านนะครับแล้วก็ไม่ได้สมุดเล่มของรถตามมาทวงยากทวงเย็นจนต้องส่งโนติสนะครับแล้วก็ต้องไปคืนกุญแจให้กับทนายของพี่อ้อยต้องทวงคืนนะครับไม่ได้ได้มาได้โดยง่ายๆแล้วก็ไม่มีสมุดเล่มไม่มีกุญแจสำรองหายแล้วก็ต้องไปตามที่ศูนย์ยืนยันตัวตนจริงว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ในรถคันนี้แล้วเมื่อมาพิจารณาก็พบว่าไหม้ขึ้นอย่างมหาศาลโดยที่สงสัยจากคำบอกเล่าจากยามที่อื่นพบว่ามีคนอื่นไปขับใช้และมีลักษณะก้าวร้าวคือทนายตั้มเอาไปให้ใครขับนะครับจีนเทาหรือเปล่าและเป็นใครทำไมอยู่ในมือของทนายตั้มและเป็นอยู่คนเหล่านี้เกิดจากอะไรและเป็นอะไรนะครับมันทำให้เขารู้สึกตั้งข้อสงสัยเต็มไปหมดออปชันที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าสืบที่ศูนย์ที่เดิมอาจจะราคาประมาณนี้นะครับยังมีรายละเอียดอีกมากนะครับเรื่องฟิล์มไม่ฟิล์มราคาเท่าไหร่ติดเพิ่มหรือไม่ออปชันต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่เขาไปเช็คกับที่อื่นเขาพบว่าราคาอาจจะถูกกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝั่งหนึ่งแต่เราก็ต้องฟังทนายตั้มด้วยว่าทนายตั้มมีอะไรที่เป็นข้อโต้แย้งมากกว่านี้หรือไม่เราก็อยากฟังนะครับค่ะ
ในส่วนของอีกประเด็นนึงที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือมีการตั้งประเด็นว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งคดีนี้ค่ะมันสำคัญพอๆกับคดีช่อโกงที่มีการแจ้งความไปสำหรับภาษีส่วนไหนบ้างนะคะที่เรามองว่าควรที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ที่สื่อมวลชนเองก็ควรที่จะแสวงหาความจริงอยากให้แบบเปิดทิ้นหรือว่าอะไรให้เราก็ข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือเงินเดือน 300,000 บาททนายตั้มยอมรับว่าเป็นรายได้ของตัวเองนะครับแต่ว่าการโอนเงินไปให้บุคคลอื่นนะครับที่ทนายตั้มกำหนดให้เอาละนั่นก็สะท้อนเห็นว่าทนายตั้มเป็นทนายมีรายได้ของตัวเองอำพรางภาษีในรูปของบุคคลอื่นจริงหรือเปล่าเพราะตัวเองยอมรับว่าเป็นรายได้ของตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงจรรยาบรรณของทนายความนะครับประการที่2รายได้บุคคลที่รับ 300,000 บาทต่อเดือนจ่ายภาษีไหมแล้วจ่ายครบไหมและถ้าจ่ายไม่ครบมีการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายภาษีให้ครบอย่างไรรวมถึงค่าปรับ1ก้อนนะครับ2เงินจำนวน71ล้านบาทเงินก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากนะครับไม่มีหรอกครับที่เขาโอนมาเข้าบัญชีส่วนตัวทนายคุณอ้อยนะครับเพราะเขาทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วในการโอนเงินของตัวเองจากต่างประเทศเข้าบัญชีตัวเองมันเป็นการเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้นไม่มีเรื่องภาษีอย่างที่บอกเลยนะครับเขาทำประจำมีหลักฐานในการทำนิติกรรมปกติปัญหาก็คือว่า71ล้านที่เข้าทนายตั้มถ้าทนายตั้มเชื่อว่ามันเป็นรายได้เขาก็ต้องจ่ายภาษีการที่เขาอ้างโดยเสน่หาคำว่าเสน่หาคือความคุ้มค่าอะไรเขาถึงจะโอนเงินให้ในเมื่อ 300,000 บาทเขายังยกเลิก 300,000 บาทต่อเดือนน่ะเขายังยกเลิกและเห็นว่ามันไม่คุ้มแล้วจะมีเหตุอะไรที่เป็นแรงจูงใจถึงจะให้ทรัพย์สินมากถึง71ล้านบาทวินยูชนทั่วไปต้องตั้งคำถามโดยเฉพาะเมื่อเขามาแจ้งความว่ามันไม่เป็นความจริงมันผิดลักษณะของวินยูชนหรือไม่นะครับอันนี้คือภาษีก้อนที่2ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหรือจริงๆมันไม่ใช่ให้โดยเสน่หาแต่เป็นงานเป็นลักษณะของการช่อโกงหรือไม่หรือเป็นการลงทุนหรือไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นลงทุนก็ต้องเสียภาษีถ้าเป็นช่อโกงก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของทนายตั้มนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนเพราะรายได้มันมากครับอันนี้เป็นก้อนที่2และถ้าเกิดเป็นการช่อโกงเนี่ยมูลค่าขนาดนี้มันจะเข้าข่ายการฟอกเงินไหมอันนี้เป็นข้อที่3ตามมานะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือที่ยังไม่เป็นประเด็นนะครับคือ39ล้านบาทตกลงที่อ้างว่าไปดำเนินการที่พี่อ้อยโอนเงินให้เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่ไปต้มตุ๋นหลอกลวงพี่อ้อยหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเขาโอนไปเพราะไปช่วยใครสักคนโดยหลงผิดโดยความเชื่อนะครับด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการโอนให้โดยเสน่หาถูกไหมครับและถ้าไม่ใช่โอนด้วยเสน่หามันก็ต้องนับเป็นรายได้หรือไม่หรือไม่ใช่ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยมันเป็นรายได้หรือไม่และรายได้เหล่านี้เสียภาษีหรือไม่อีก39ล้านบาทมันคืออะไรนะครับยังไม่นับก้อนสุดท้ายก็คือ9ล้านบาทในค่าก่อสร้างที่โรงแรมนะครับณถึงเวลาตอนนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่า9ล้านบาทมันชำระค่าออกแบบจริงๆหรือเปล่าทั้ง9ล้านหรือมันถูกตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงหรือเปล่าแล้วส่วนต่างมันอยู่ที่ใครและได้จ่ายภาษีเหล่านั้นหรือไม่รวมๆแล้วก็เยอะมากนะครับยังไม่นับส่วนอื่นๆที่มีการดำเนินงานที่ไปมอบหมายให้ก่อสร้างโรงเรียนหรือว่าอื่นๆนะครับหรือกระบวนการลดโรงพยาบาลบริจาคทั้งหลายเนี่ยนะครับยังไม่นับอันนั้นเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ทั้งหมดผมอยากเรียนทราบว่าเดี๋ยวคนจะงงว่าทำไมพี่อ้อยถึงได้ไปเชื่อทนายตั้มซึ่งเขาหลงเชื่อนะครับในเมื่อรวยขนาดนี้แล้วทำไมถึงจะเอาเงินไปลงทุนกับเรื่องพนันหรือว่าหวยที่เป็นออนไลน์ที่จริงแล้วเขาก็มีเงินอยู่แล้วอะครับแต่ทนายตั้มเนี่ยชักชวนเพราะทำให้เขาหลงเชื่อว่าการที่เขามีเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนแล้วจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องมาช่วยโรงเรียนทำบุญในมูลนิธิทำให้โรงเรียนสามารถจะมีรายได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ได้หรือไม่โรงเรียนจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยเขาก็หลงเชื่อด้วยสุจริตใจไม่ใช่ด้วยเพราะความโลภอยากจะทำธุรกิจอยากจะรวยมากขึ้นแต่เจตนาของเขาต้องการที่จะมีสิ่งที่จะจุนเจือโรงเรียนในอนาคต
นะครับที่หวังจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมันไม่ใช่ประเด็นที่เขาจะไปโอนเงินให้กับทนายตั้มนะครับอย่างที่ผมเรียนทราบว่าถ้าเงิน 300,000 นะครับเขายังมีความรู้สึกหวงแหนเลยต่อเดือนเนี่ยทำไม71ล้านเขาจะโอนให้ทนายตั้มมันดูตรรกะมันดูขัดแย้งกันณเวลาตอนนี้นะครับแต่ก็ย้ำอีกทีว่าทั้งหมดก็ต้องฟังที่ทนายตั้มต้องตอบด้วยเพราะนี่เป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่เขามาให้ข้อมูลกับเรานะครับเราฐานะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่รายงานตั้งคำถามนี้ค่ะสำหรับการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาจำนวน 300,000 บาทแต่ละเดือนเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าไม่ได้จ่ายเข้าบัญชีหรือว่าเขาบอกว่าไม่ได้มีการจ่ายเข้าบัญชีของทนายตั้มหรือว่าของบริษัทแต่มีการจ่ายเข้าบัญชีเรียกว่าพี่สาวของภรรยาซึ่งตรงนี้ค่ะมองว่ามันจะเป็นการเลี่ยงภาษีหรือว่าอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมคะสำหรับมุมมองของเราอะค่ะคือถ้าคุณไม่พูดในทางสาธารณะคงไม่มีใครรู้แต่บัดนี้กรมสรรพากรต้องรู้แล้วว่าทนายตั้มประกาศว่า 300,000 บาทคือเงินของตัวเองทนายตั้มพูดเองนะครับแล้วก็ใช้พี่สาวภรรยาเนี่ยเป็นผู้รับเงินปัญหาคือว่านี่คือการใช้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับเงินเพื่ออำพรางกฎอำพรางภาษีหรือไม่เพื่อให้ตัวเองมีรายได้ลดลงแล้วใช่หรือเปล่าถ้าใช่กรมสรรพากรจะทำยังไงอ่ะนี่คือข้อที่1 นะครับแล้วถ้ารายได้เกินเขาควรจะจ่ายเท่าไหร่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นรายได้ของบุคคลนั้นจริงๆนะครับเขาแลกมาด้วยอะไรก็ต้องถามนะครับพี่สาวภรรยาทำหน้าที่อะไรทำไมถึงจะมีเงิน 300,000 ให้เพราะอะไรค่าจ้างทำอะไรหรือไม่ได้ทำก็ต้องไปพิสูจน์และใครเป็นผู้จ่ายภาษีที่แท้จริงระหว่างภรรยาพี่สาวภรรยาหรือทนายตั้มเองก็ต้องหาคำตอบตรงนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นการจ้างใครหรืออำพรางใครกรมสรรพากรก็ต้องมีหน้าที่อยู่เฉยๆไม่ได้ครับเพราะเป็นการพูดในทางสาธารณะในประเด็นนี้ครับค่ะตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าข่าวเรื่องของพี่อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยมันออกมาจากหลายสารทิศเลยนะคะซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีโอกาสพูดคุยกับพี่อ้อยโดยตรงรับทราบข้อมูลโดยตรงเนี่ยมองเห็นว่ามีประเด็นไหนไหมที่สื่อเนี่ยมีการนำไปเล่าต่อจนมันคลาดเคลื่อนตามสิ่งที่เราได้ยินมาตอนนี้ก็มีบ้างครับเช่นผมขอจะขอแก้ก่อนอันนี้แก้ไปบางส่วนแล้วนะครับกรณีเรื่องรถยนต์เขาไม่ได้มีการฟ้องร้องกันแต่ทวงถามเป็นหนังสือทวงถามแล้วก็มีการคืนมอบกุญแจไม่ได้ที่ศาลในฐานะการฟ้องร้องแต่เป็นการมอบกันในที่เขาเจอกันได้เพราะว่าเขาเป็นทนายกันทั้งคู่นะครับนี่คือเรื่องที่1จึงไม่ได้มีการฟ้องร้องเรื่องที่2ที่อาจจะดูคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับว่ากรณีที่เงิน39ล้านเนี่ยเข้าเงินทนายตั้มนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับแค่บอกว่าทนายตั้มแนะนำบุคคลอื่นมานะครับในกรณีที่เกิดขึ้นแต่จริงๆบุคคลที่มาเนี่ยก็บังเอิญถูกตั้งคำถามนะครับว่าทนายตั้มรู้จักอย่างไรถึงมาแนะนำให้รู้จักและถูกดูดเงินจนพี่อ้อยโอนเงินไปให้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อที่2ไม่ใช่ผ่านมาโดยทนายตั้มเข้าบัญชีทนายตั้มนะครับอันนี้เข้าบัญชีบุคคลอื่นแต่เพียงแต่ทนายตั้มพาบุคคลนี้เข้ามา2ประเด็นนี้น่าจะคลาดเคลื่อนในทางสื่อที่มีการนำเสนออยู่นะครับโอเคค่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการปล่อยคลิปออกมาเป็น EP episode ต่างๆถึง EP ที่4แล้วค่ะตอนนี้เหมือนกับบอกว่ามีคนตั้งคำถามว่ามหากาพย์เรื่องนี้มันจะอีกสักกี่ตอนกันเห็นว่ามีการบันทึกไว้ตั้ง5ชั่วโมงสำหรับการพูดคุยระหว่างเนี่ยค่ะกับพี่อ้อยคือวันนี้อย่างเช่นตอนที่แล้วเราก็คุยกันประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็อัดคลิปวิดีโอยาวอย่างวันนี้ก็มีการคุยกันอีกนับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะครับก็มีการพูดกันยาวมากแล้วก็อัดคลิปไว้ทั้งหมดนะครับแต่เราก็ต้องคุ้มครองผู้ที่มาร้องเรียนกับเราด้วยให้ได้รับการระมัดระวังไม่ให้เสียรูปคดีนะครับดังนั้นเราจะเปิดหมดไม่ได้แต่ว่าจะเปิดให้เห็นพฤติการทั้งหมดที่พอจะพอเข้าใจได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกเท่าที่คิดว่าสื่อควรจะรู้นะครับในข้อมูลเดียวกันกับที่เรารับรู้โดยไม่กระทบต่อรูปคดีแม้มีเนื้อหาจะยาวมากก็ตามหลักฐานก็เยอะนี่นะครับก็เป็นเรื่องของคดีความที่เขาต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปในอนาคตครับค่ะตอนนี้สิ่งที่เปิดออกมาทั้งจำนวน4คลิปเนี่ยถือว่าเป็นหมัดเด็ดหรือยังหรือว่ายังมีกั๊กที่เป็นหมัดเด็ดกว่านี้อยู่ที่จริงคลิปทั้ง4เนี่ยหรือจะเป็น6 7 8ในอนาคตเนี่ยนะครับหลักฐานมันเต็มไปด้วยเอกสารเราแค่นำวิดีโอคลิปแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะครับเท่าที่เราจะนำเสนอได้ในรูปของวิดีโอแต่ในชั้นศาลนี่มันจะละเอียดกว่านั้นในชั้นพนักงานสอบสวนละเอียดกว่านั้นเพราะมันมีขั้นตอนเวลาการเรียบเรียง
แล้วก็รวมถึงหลักฐานที่นอกเหนือกว่าวิดีโอโดยเฉพาะหลักฐานทางเอกสารซึ่งเยอะมากนะครับหลักฐานการโอนเงินสเตทเมนต์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็เปิดดูทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าในส่วนของหลักฐานในฝากฝั่งของพี่อ้อยเนี่ยแน่นหนามากเราเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วใช่โดยรวมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่เก็บหลักฐานได้ดีมากเลยเนี่ยก็คือตัวเลขาก็คือพี่น้อยเนี่ยเก็บหลักฐานได้อย่างแน่นหนาทุกแชททุกคลิปนะครับแล้วก็เอกสารทุกชิ้นเก็บไว้อย่างดีเป็นระบบมากนะครับทำให้ทางทนายความเองเนี่ยก็สามารถทำงานได้โดยง่ายแล้วก็สามารถเรียบเรียงได้ง่ายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในชั้นตำรวจนะครับอัยการแล้วก็ในชั้นศาลต่อไปอย่างแน่นอนครับก็แสดงว่าเมื่อเปิดหลักฐานเอกสารในชั้นศาลเนี่ยเรียกได้ว่าทนายตั้มดิ้นไม่หลุดเลยไหมคะประเด็นนี้คือยังดิ้นไม่หลุดหรือไม่ผมคิดว่ามีใครอยู่เฉยๆเป็นเป้านิ่งหรอกนะครับทนายตั้มยังไม่ได้ชี้แจงเท่านั้นเองอาจจะมีหลักฐานมากกว่านี้หรือไม่เราก็ต้องติดตามเพราะวันนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับการที่เขานิ่งเนี่ยมันจะเป็นการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเจรจาต่อรองเบื้องหลังอะไรแบบนี้ไหมคะเราฟังจากคนรอบข้างนะครับว่ามีความพยายามจะติดต่อพี่อ้อยซึ่งจริงเท็จแค่ไหนทนายตั้มก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าที่มีความพยายามในการติดต่อทางข้างทางรอบทั้งหลายเพื่อให้ถึงพี่อ้อยว่าเจรจาไม่ต้องการให้มีการฟ้องจริงไหมคำถามก็คือว่าทนายตั้มจะแลกกันด้วยอะไรนะครับผมได้สอบถามกับพี่อ้อยวันนี้ว่าเอ๊ะถ้าเขามาขอโทษเขาก็ยอมรับว่าถึงจุดเนี้ยใจเขาสลายแล้วแล้วเขาก็คงถอยไปไม่ได้แต่ก็บอกให้เขาบอกว่าถ้าวันที่ทนายของพี่อ้อยยื่นโนติสแล้วทนายตั้มเนี่ยมานะแล้วขอร้องกราบขออภัยพี่อ้อยพี่อ้อยอาจจะให้อภัยแต่มันเลยจุดนั้นคือติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งพี่อ้อยก็ถือว่าเดินหน้าสุดตัวณถึงเวลานี้ครับค่ะสำหรับ EP ต่อไปสามารถที่จะใช้หนังตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพื่อที่จะให้คนที่สนใจในคดีนี้ได้มีการติดตามเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเราจะได้เห็นอะไรหลังจากนี้ต่อไปเย็นนี้ไปดูเรื่องโรงเรียนนะครับเป็นการทำสกู๊ปโดยคุณนพรัตน์พรวนสุขนะครับว่าไปโรงเรียนที่พี่อ้อยลงทุนไปร้อยกว่าล้านเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนโภชนาการพัฒนาครูก็คือว่าเจตนาเขาเนี่ยพัฒนาชุมชนเชื่อว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจะไปเชื่อหลงเชื่อทนายตั้มก็เพราะหลงเชื่อว่าจะมีรายได้ต่อเนื่องจุนเจือโรงเรียนเป็นสาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ใช่กลุ่มคนที่มีคิดจะใช้จ่ายโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลยจะสังเกตได้ว่าเขาทุ่มกับเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณประโยชน์มากประการที่สองผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตดูว่าพี่อ้อยและทีมเนี่ยแต่งตัวธรรมดาติดดินมากเทียบกับทนายตั้มจริงไหมครับทั้งที่เจ้าของทรัพย์ที่เขามีเงินมากกว่าเนี่ยเขายังทำตัวติดดินเลยแต่ทำไมทนายตั้มถึงมีสถานภาพนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็สะท้อนเห็นว่าจริงๆเขาก็เป็นคนธรรมดาติดดินอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็คิดประโยชน์สาธารณะแต่มีอยู่หนึ่งประเด็นนะครับว่าความจริงแล้วคนที่ถูกลอตเตอรี่ในต่างประเทศเนี่ยเขาห้ามสื่อนำเสนอชื่อแล้วก็เป็นจรรยาบรรณพื้นฐานของนักกฎหมายที่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าคนที่ถูกหวยและถูกเปิดเผยในที่สาธารณะเขาจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวและตกอยู่ในอันตรายได้คำถามก็คือว่าทนายตั้มตัดสินใจเปิดในเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ของลูกความจริงๆหรือไม่นะครับและดำเนินการอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือไม่อันนี้ต้องตั้งคำถามต่อวงการสภาทนายความนะครับว่าการทำอย่างนี้กับมารยาทคดีมารยาทของทนายความเนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมที่ต้องถูกพิจารณาว่าจะต้องทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะวันนี้ในที่สุดเขาก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับเข้าไปที่ไหนเขาก็ระวังตัวเพราะว่าในฐานะคนที่มีปรากฏอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้เขาต้องอยู่ในสถานภาพที่ถูกเปิดเผยมาแล้วเนี่ยทำไมทนายความจะไม่รู้ความสำคัญตรงนี้หรือไม่
นะครับค่ะสำหรับในส่วนของความต้องการจริงๆของพี่อ้อยเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาเพียงแค่ต้องการที่จะได้รับเงินคืนหรือว่าในใจลึกๆเขาเนี่ยมีความต้องการอย่างอื่นแฝงอยู่นอกจากนี้ค่ะหากท้ายที่สุดแล้วมีการพูดคุยหรือว่าฟ้องร้องจนได้รับเงินจำนวนนี้คืนมาเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าจะนำไปใช้ไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อะคะผมได้ถามเหมือนกันนะครับผมเจอทั้งสองครั้งถามทั้งสองครั้งก็ยืนยันว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ไกลเกลี่ยเพราะมันเลยจุดที่ไกลเกลี่ยแล้วประการที่สองถึงแม้จะได้เงินเขาก็มองว่ามันไม่ใช่ประเด็นเพราะเขาต้องการทำให้ถึงที่สุดเพราะทำให้เขาเสียใจเจ็บใจใจสลายเนี่ยในสิ่งที่ทนายตั้มเป็นอยู่ในขณะนี้เขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้เขาเจ็บใจและเขาต้องทำให้ถึงที่สุดในเรื่องของคดีความดังนั้นต่อให้จะได้เงินมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยินยอมในการที่จะถอนฟ้องนะครับประการถัดไปก็คือที่เขามีความรู้สึกว่าเขาถ้าเขาจะได้เงินกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้มาหรือไม่นะครับเขาต้องการไปช่วยโรงเรียนเขามองว่าการทำประโยชน์ต่อโรงเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์คุณูปการต่อท้องถิ่นของเขาต่อการพัฒนาโรงเรียนครูโภชนาการของเด็กๆก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาชุมชนของเขาให้มีความแข็งแรงนะครับมีรากฐานการศึกษาที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นเงินเขาไม่ได้เพื่อความร่ำรวยนะครับเงินเขาเพื่อหวังว่าจะนำไปสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นมันเป็นเงินทำบุญครับทนายตั้มในเงิน71ล้านที่เขาคาดหวังเนี่ยมันคือเงินเพื่อประโยชน์ในทางบุญไม่ใช่เพื่อประโยชน์ความร่ำรวยครับค่ะจนถึงขณะนี้นะคะสังคมก็มีการตั้งคำถามอยู่แล้วว่าสำหรับคุณสนธิแล้วก็ทางคุณพี่ปานเทพเนี่ยขณะนี้นัดรับทนายตั้มหรือยังเพราะว่าหลายท่านนะคะเขาก็กลัวว่าทำไปเปิดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูท้ายที่สุดเรื่องจะเงียบแล้วก็ท้ายที่สุดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับทนายความคนดังคือข้อแรกก่อนเนี่ยผมและคุณสนธิเป็นแค่สื่อมวลชนเราไม่ได้เป็นคู่กรณีกับทนายตั้มเลยแล้วก็จริงๆผมกับทนายตั้มไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำไปไม่มีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันเลยเราทำหน้าที่สื่อมวลชนธรรมดาคนหนึ่งที่รายงานข้อเท็จจริงแล้วก็รอข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเราจึงไม่ใช่คู่กรณีที่จะเป็นมวยล้มต้มคนดูข้อแรก2คู่กรณีก็คือพี่อ้อยนะครับที่เขาแจ้งความเลยนะผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ทนายตั้มเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นคู่กรณีคน2คนที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินว่าคดีนี้จะจบอย่างไรนะครับเขาอาจจะยอมความไกล่เกลี่ยก็เป็นสิทธิของเจ้าทุกข์หรือผู้ร้องเรียนถูกไหมครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เรามีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงแล้วเราก็หยุดไม่ได้ตราบใดที่ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ครับเราก็มีหน้าที่นำเสนอทุกด้านทนายตั้มพูดเราก็ลงข่าวนะครับแล้วก็เผยแพร่เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ควรทำให้สังคมได้รับความจริงในประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมันเป็นคดีความแล้วเนี่ยมันก็เป็นคดีมูลค่ามากนะครับที่สังคมให้ความสำคัญอยู่โดยเฉพาะทนายตั้มถือเป็นบุคคลสาธารณะที่สังคมจับจ้องอยู่แล้วก็ให้ความสนใจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไม่ได้เกิดขึ้นจากค่ายของเราแน่ๆเพราะเราทำหน้าที่สื่อเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับคู่กรณีณถึงวันนี้ยังไม่เห็นท่าทีว่าเขาจะเกิดการไกล่เกลี่ยกันได้ในฝั่งผู้แจ้งความนะครับท้ายที่สุดแล้วในฐานะที่เราอาจจะเป็นคนกลางที่รับฟังข้อมูลแล้วก็นำเสนอข่าวขณะที่ทนายตั้มเองก็ยังคงเงียบในส่วนนี้ค่ะในวันนี้อยากจะส่งสารหรือว่าสื่อสารอะไรไปยังทนายตั้มบ้างคือข้อที่หนึ่งเนี่ยดูจากหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าตามกระแสสังคม71ล้านเนี่ยและวินยูชนทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเวลาตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นเงินให้โดยเสน่หาและโดยเรื่องราวถึงวันนี้ที่เขามาชี้แจงครั้งที่2เนี่ยมันก็ประกอบด้วยเหตุด้วยผลที่วินยูชนเพิ่งได้รับฟังได้ว่า71ล้านบาทมันไม่ใช่เงินที่จะให้ไปโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะครับ2ข้อดังนั้นเนี่ยถ้าทนายตั้มไม่สามารถฝืนความรู้สึกของวินยูชนได้และไม่สามารถฝืนข้อเท็จจริงได้เพราะสิ่งที่พี่อ้อยพูดนั้นเป็นความจริงผมแนะนำว่าทนายตั้มควรขอโทษครับควรกราบขอโทษทั้งพี่อ้อยแล้วก็คืนทรัพย์สินเขาถ้าสิ่งที่พี่อ้อยพูดเป็นความจริงและแม้จะสมมุติว่าทนายตั้มเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินไม่ใช่ของทนายตั้มวันนี้เขาขอทวงคืนเนี่ยทนายตั้มก็ต้องพิจารณาในเมื่อสังคมเขามองว่าเงินที่มาทรัพย์สินถึง71ล้านไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของทนายตั้มควรจะคืนเขาหรือไม่อันนี้คือ
ขึ้นอยู่กับมาตรฐานจริยธรรมของคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันถ้าเป็นผมคืนนะครับเพราะมันไม่ใช่เงินของเราถ้าเป็นความจริงเช่นนั้นนะครับ